เริ่มกันวันนี้มีอุปกรณ์เสริมนะคะจะเป็นตัวเซาะนำร่องนะคะแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็จะค่อยๆเราก็ยังแตะอยู่ที่ตัวแครอทนะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะในการเซาะนำก่อนเลยค่อยๆลากไปค่ะถัดมาเลยนะนะคะค่อยๆทำไปหลุดก็ไม่เป็นไรนะคะทำซ้ำได้นะอาจจะกลัวมีดก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนได้นะคะโอเคพอได้รอบแล้วนะคะเราก็จะใช้นี่เลยในการเอาส่วนข้างหน้าของกรีบออกนะคะค่อยๆจับนะค่อยเสาะไปเลยเราก็มาปาดเอาตรงนี้ออกก็พยายามทำให้มันสับบางกันนะคะจะได้สวยสวยใครชอบกรีบให้ยาวนิดนึงเนาะก็ทำให้สูงนิดนึงตรงไหนโหว่ตรงไหนแหว่งเราก็เสาะใหม่ได้นะคะเลยค่ะเกลาหรือยาวเลย
ราจะไปแช่น้ำดูว่ามันบานขนาดไหนนะค่อยสอบไปเลยค่ะไก่เสร็จแล้วนะเห็นไหมประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนี่ทีนี้เนี่ยถ้าเราจับลำบากแล้วทีนี้เราเซาะยาวไปเลยค่ะไม่ต้องเอาออกแล้วเซาะขึ้นมาเลยค่ะค่อยจับหมุนไปนะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปแช่น้ำกันค่ะพวกนี้มันปรับได้หมดเลยยิ่งไปแช่น้ำก็จะบานสวยดองนี้เราจะไปทำแจกันปักแจกันได้นะคะเรียบร้อยค่ะ